สวัสดีครับพบกับคอลัมน์สองมงุมสิงกับผมเบียรซีเอฟซีนะครับวันนี้จะมาพูดถึงอาร์มยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่ติดแขนนะต้นแขนทั้งด้านซ้ายและขวาของทีมนะครับที่ลงเล่นในรายการยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับว่าเป็นยังไงและเชลซีในปีนี้นะครับในปีหน้าของเราจะติดอาร์มแบบไหนแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอาร์มแบบใหม่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันในคอลัมน์วันนี้เลยนะฮะโอเค เราไปเริ่มกันที่เรื่องของอาร์มที่ติดแขนของทีมที่เล่นในยูฟาแชมเปียนส์ลีกก่อนนะครับหลังจากที่ยอดทีมจากลอนดอนซึ่งเป็นความภาคภูมิใจเพียงหนึ่งเดียวของเมืองหลวงนะครับนั่นก็คือเชลซีที่สามารถคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกเป็นสมัยที่2ได้สําเร็จก็มีน้องๆหลายคนนะครับถามพี่เบียร์ว่าเชลซีเนี่ยจะได้ติดอาร์มแบบไหนในฤะด,ดูการหน้าและมีอาร์มสาหรับแชมป์สสมัยหรือไม่ไออาร์มที่มีตัวเลขอะไรงั้นนะฮะ แล้วก็วันนี้พี่เบก็เลยอยากจะมาอธิบายในเรื่องของอาร์มสำหรับสโมสรอนที่เล่นในยูฟาแชมเปียนส์ลีกกันนะครับเริ่มจากทีมทั่วไปก่อนเลยที่ได้ลงเล่นในรายการนี้เดิมทีนะครับก็จะมีอาร์มขอเรียกว่าอาร์มดาวกลมแล้วกันนะครับอาร์มยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่ต้นแขนด้านขวานะฮะตามรูปเลยแล้วก็มีมีด้านซ้ายเนี่ยก็จะติดคำว่า Respect นะฮะอันนี้ก็คือในฤดูกาล2011 2012นะครับเชลซีเนี่ย คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้สำเร็จในฤดูกาลนั้นเป็นครั้งแรกแล้วก็ลงเล่นในฐานะที่เป็นทีมที่ลงเล่นในรายการทั่วไปยังไม่เคยมีแชมป์นะก็จะติดอาร์มประมาณนี้นะครับน้องๆน,น,นะฮะทั้งสองข้างแต่ที่มีน้องๆหลายๆคนถามพี่เบียร์ก็เพราะว่ามีบางทีมที่ได้ติดอาร์มเพิ่มจากปกตินะครับซึ่งเป็นอาร์มที่ดูพิเศษกว่าทีมอื่นๆนั่นก็คืออาร์มที่เป็นรูปถ้วยแชมป์ แล้วก็มีปีคศนะครับแล้วก็อาร์มที่มีเลขจํานวนที่ได้แชมป์มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าดูจากเชลซีก่อนละกันเมื่อ,อปีสองพันสิบสเราได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับฤดูกาลต่อมาเนี่ยเชลซีก็จะติดอาร์มถ้วยแชมป์เก่านะครับซึ่งเป็นอาร์มรูปถ้วยแชมป์ที่มีปีคศอ,อ,อยู่นั่นเองนะฮะตามภาพเลยนี่นะฮะฤดูกาล2 0 1 2ันสิถึงสองพเชลซี ใส่ชุดน้ำเงินทองแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ติดอาร์มนี่รูปถ้วยแล้วก็เขียนว่า2012นั่นก็คืออาร์มสําหรับแชมป์เก่าเมื่อปีเมื่อฤดูการที่แล้วนั่นเองนะครับอย่างเช่นเชลซีก็เหมือนกันในฤดูกาลหน้าเราก็จะติดอาร์มแบบนี้โดยเป็นปี2021นั่นเองนะครับนี่ก็คือว่าอาร์มที่มีคอสออยู่ก็คืออาร์มสําหรับแชมป์เก่านั่นเองแล้วถ้าอาร์มแบบนี้ล่ะ ที่มีรูปถ้วยแล้วก็มีตัวเลข1 2 3 4 5ก็คงเดากันได้ไม่ยากนะครับว่าเป็นจำนวนของแชมป์นะครับกี่สมัยที่ทีมนั้นๆได้คว้าแชมป์นั่นเองนะฮะก็คือเนี่ยถ้าดูจากรูปนะครับอาจจะเป็นรูปเก่าหน่อยอย่างน่าจ,จะเป็นลิเวอร์พูลได้แชมป์5สมัยมาดริดได้แชมป์12สมัยนะครับปัจจุบันเนี่ยลิเวอร์พูลก็ได้6สมัยแล้วก็มาดริดก็ได้13สมสมัยแล้วนะครับก็ ถ้าเกิดว่าเชลซีตอนนี้เราได้2สมัยเราก็อยากจะติดอาร์มแบบนี้เราเขียนเลข2ได้ไหมนะครับเราก็ต้องไปรู้ก่อนว่ากฎพื้นฐานนั่นก็คือทีมที่จะติดอาร์มแบบนี้ทางด้านซ้ายนะครับต้นแขนฝั่งซ้ายเหนืออาร์มเรสเปคนะครับนั่นก็คือทีมที่จะต้องได้แชมป์5สมัยขึ้นไปนะฮะพี่เบลมองกล้องนี้สิทีมที่ได้แชมป์5สมัยขึ้นไปนะครับ,รบก็จะติดอาร์มแบบนี้ที่มีตัวเลข567 8 9 10 1 1 12งไงก็แล้วแต่นะครับ แล้วถ้าถามว่าไอเลข4ละไอทีมฝั่งขวาเนี่ยมันก็คือทีมอาร์เจน์นะครับทำไมถึงไม่ถึง5สมัยแล้วติดได้นะเพราะกฎอีกข้อนึงก็คือทีมที่ได้แชมป์สมสมัยติดต่อกันขึ้นไปนะครับก็จะสามารถติดอาร์มที่มีตัวเลขได้นั่นเองนะครับนี่ฮะในฤดูกาลนี้2 0 2 0ันยีถึงสองพเชลซีได้ลงเล่นในยุฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฐานะทีมที่ธรรมดา ถึงแม้จะเคยได้แชมป์แล้วนะครับหสมัยก็ถือว่าเป็นทีมทั่วไปนั่นเองนะครับติดอาร์มแค่ดาวกลมของยูฟาส่วนทางด้านแขนขวาจะสังเกตว่าติดแค่อาร์มเบสเปกนะครับแล้วเสื้อเชลซีที่แข่งในยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับทางด้านแขนซ้ายเนี่ยจะไม่มีโลโก้สปอนเซอร์อย่างฮุนไดด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นพื้นที่นะครับของยูฟาทั้งหมดอะทั้งแขนซ้ายแล้วก็แขนขวานะครับจะไม่มี จะไม่มีหุนใดนะครับสำหรับเสื้อยูฟาแชมเปียนส์ลีกถ้าดูจากรูปเมาส์เนี่ยอันนี้เป็นนัดที่น่าจะเจอกับเรอัลมาดริดนะครับส่วนถ้าดูรูปบนเนี่ยก็เป็นรอบชิงที่ปอร์โตนั่นเองนะฮะเชลซีเข้าชิงก็ได้แค่ปักหน้าอกแต่ว่าแขนขวาเป็นอาร์มดาวกลมแขนซ้ายก็เรสเพ c t เท่านั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยพูดถึงในฤด,ดูการหน้านะครับพี่เบียดูจากขา่าว การเซ็นสัญญากับคาโลอนเชลติของเรอัลมาด i ริดนะฮะในฤดูกาล2 0 2 1ันยี่เถึงสอเป็นต้นไปเนี่ยทางยูฟาเขาพยายามที่จะย้ายอาร์มมาติดที่ฝั่งขวาฝั่งเดียวเพื่อได้มีพื้นที่ให้แขนซ้ายนะครับสำหรับสโมสรที่จะได้ติดสปอนเซอร์รับสปอนเซอร์เพื่อได้มีรายได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยทางยูฟาก็เลยมีการออกแบบใหม่หรือเปล่านะครับจริงๆมาแค่เอามารวมกันนะครับก็คือว่า ยูฟาแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาล2020-2021เป็นต้นไปนะครับก็จะติดอาร์มเฉพาะฝั่งขวาฝั่งเดียวเช่นเดียวกับพรีเมียร์ลีกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ติดอาร์มโลโก้พรีเมียร์ลีกทั้งสองข้างแต่ตอนนี้ก็ติดแค่ฝั่งขวาข้างเดียวเพื่อให้ข้างซ้ายเนี่ยมีที่ว่างสำหรับติดสปอนเซอร์นั่นเองนะครับของเชลซีเราก็เป็นฮุนไดนะฮะส่วนของเนี่ยดูจาก ภาพข่าวที่อันเชลตินะครับเซ็นไปอยู่กับมาดริดนะครับเราจะเห็นว่าอาร์มของมาดริดเนี่ยก็มีการผสมผสานแล้วระหว่างดาวกลมแล้วก็อาร์มถ้วยแชมป์ที่มีจํานวนสมัยที่คว้าแชมป์อยู่ฟาชมเป็นส์ลีกนะครับพี่เบียดูแล้วเนี่ยจากในรูปเนี่ยเพียงแค่เอาเลขนะครับจํานวนครั้งที่ได้แชมป์มาใส่ในดาวกลมแล้วจบเลยนะครับถ้าทีมที่ไม่มีเลขก็แปลว่าคว้าแชมป์ไม่ถึง5สมัยนั่นเองนะครับถ้าอย่างทีมแชมป์ที่ มีแชมป์5สมัยขึ้นไปอย่างเช่นเรียบพูเนี่ยก็น่าจะเป็นเลข6ในฤดูกันหน้าถ้าดูกันจะชัดเป็นประมาณนี้เลยนะ,ะดูกันชัดก่อนนะฮะดาวกลมที่มีตัวเลขก็คือเป็นตัวเลขจํานวนครั้งที่คว้าแชมป์ได้นะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือโลโก้ Respect นะครับ Arm Respect เดิมที่ก็อยู่ด้านแขนซ้ายเหมือนกันนะครับก็จะย้ายมาอยู่ฝั่งขวา แล้วก็เปลี่ยนเป็นยูฟ่าฟาวเดชั่นฟอร์ชิลเด่นนะฮะอันนี้จะไม่มีเรสเปคแล้วนะครับจะปล่อยพื้นที่แขนซ้ายให้รับโฆษณาได้เต็มที่ในรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลหน้านั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เพราะนั้นก็เลยสรุปได้ว่านะฮะทีมทั่วไปในฤดูกาลหน้าก็จะติดอาร์มดาวกลมแล้วก็ยูฟ่าฟาวเดชั่นนะครับแต่สำหรับเชลซีซึ่งเป็นแชมป์ในฤดูกาล2020-2021นะครับจะลงเล่น ในฤดูกาล2021ถึง2022ด้วยโลโก้แชมป์เก่านะน่าจะแบบนี้นี่เองอนี่นะฮะอาร์มแชมป์เก่าของเชลซีนะครับคือแชมป์ปี2021แล้วก็มีอาร์มยูฟาฟาวเดชั่นติดอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปอธิบายอาร์มนะครับสำหรับยูฟาแชมเปียนส์ลีกทั้งของทีมทั่วไปของทีมแชมป์มากกว่า5สมัยแล้วก็ของเชลซีในฤด,ดูกาลหน้านะครับสำหรับคลิปนี้พี่เบียร์ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมอย่างมากเลยถ้าเกิดว่าใครมีคำถามใครมีข้อสงสยัยหรือใครมีข้อโต้แยง้งมีข้อมูลอะไรผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับพี่เบียร์จะขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยกัน พัฒนาแก้ไขปรับปรุงช่องหรือให้คําติชมแนะนํานะครับขอบคุณมากเลยนะครับได้ไงก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้พี่เบียก็ต้องขอลาไปก่อนกับคอลัมน์สองมุมสิงห์นะครับพบกับพี่เบียร์ CFC ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอบคุณมากแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่เบียร์ดนวยนะครับไปแล้วครับ